Good morning, teacher. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Sit down, please. Hey, dude. Sit down, please.สวัสดีครับผมอาจารย์นาดำนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Hey Dude Sit Down Please รายการที่จะทำลายกำแพงความอายระหว่างคนไทยและฝรั่งตัวเป็นๆโดยสร้างความมั่นใจให้กับเด็กไทยในการ Speaking English จะ Snake Snake Fish Fish งูงูปลาปลาก็ตามขอให้มั่นใจพูดออกไปก็พอนะครับไม่ต้องถูกหลักไวยากรณ์ 100% ก็ได้และจะรู้ว่าฝรั่งท่านผู้ชมครับลองหลับตาดูนะครับมองไม่เห็นใช่ไหมครับอดัมก็มองไม่เห็นเหมือนกันมันมืดแล้วเคยคิดไหมครับว่าถ้าเป็นคนตาบอดเนี่ยแล้วมองอะไรไม่เห็นจะมีความสุขอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงจริงๆแล้วคนตาบอดหลายคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วที่มาของความสุขของเขาคืออะไรแล้วในเทปนี้เนี่ยภาษาจะเกี่ยวกับภารกิจยังไงบ้างเอาอย่างนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าFind myself in time of trouble, Mother Mary comes to me. สวัสดีครับผมชื่อวีรุตอภัยวงศ์ชื่อเล่นชื่อไบรท์ครับตอนตั้งแต่เกิดมาผมจริงๆแล้วเป็นคนปกติครับแล้วก็ได้รับอุบัติเหตุทำให้สายตาเลือนลางอุบัติเหตุนี่ก็คือเนื้องอกในสมองครับผมก็เข้าเรียนโรงเรียนเขาไม่ได้เขาไม่รับแล้วของผมเนี่ยเป็นความพิการทางสายตาเหมือนกันผมนี่ก็จะอยู่ประมาณ B3เห็นเยอะขึ้นมาหน่อยครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างก็คอยให้กำลังใจดีผมเห็นจากคนอื่นก็ไม่ได้แย่ที่สุดยังมีคนที่เขาแย่กว่าเราอีกเยอะแยะคนที่มีดนตรีในหัวใHello. Hi, Pete Bright. This is Kristen. I'm on my way to come to Korat. I'm just about to leave. I don't know how to get there from here. What's the best way to go? You should go to Masjid bus station. Uh-huh. Okay. So go to Masjid. Yeah. And then will they have the counter be marked for Korat?Yeah, and then go to northeast route. Okay. Yeah. Northeast route. Okay. Uh-huh. Okay. And the buses they run regularly, right? Yeah. Okay. Okay. So I'll get a bus. I'm gonna leave now and get a bus as soon as possible. And I'll see you in a few hours. Okay. 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 Bye. Bye.นี่คุณไบรท์เก่งจริงๆนะครับรู้จักคำว่า northeast.ที่แปลว่าตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาทบทวนทิศทางของภาษาอังกฤษนะครับแล้วอดัมก็มีอักษรย่อที่จะมานำเสนอให้คุณสามารถจำ North East South West ได้แม่นขึ้นและง่ายขึ้นนะครับก็คือ Never Eat Soggy
waffles never ในที่นี้แปลว่าอย่า eat แน่นอนก็คือกินแล้ว soggy soggy ก็คือแฉะๆนะครับแล้วก็ waffle ก็คือ waffle นั่นแหละนะครับดังนั้นแปลว่าอย่ากิน waffle แฉะๆนะครับคุณคริสเซนครับเขาอยากจะมาโคราชเนี่ยเขาจะมาได้ยังไงครับผมก็เลยแนะนำเขาว่าเขาควรจะขึ้นรถบัสที่หมอชิดครับแล้วเขาก็บอกผมว่าประมาณว่าแล้วเจอกันอะไรประมาณนี้ครับแล้วนี่เขามาถูกใช่ไหมครับผมว่าผมคิดว่าเขาจะโทรถามผมเป็นระยะThis is not it. Hello. Hi, Bright. It's Kristen. Yeah. I'm at the bus station and my bag is gone. I got off the bus and it wasn't there. I think someone took it. Where are you now? I'm at the bus station. I want to try and find it first. Oh, you should ask.Officer. Okay, I'll look and see. Hold on, let me. I think I see someone. Excuse me. I lost my bag. Can you help me find it? Oh, that's not it. Excuse me? Hey, not that. I'm at a red lip. Right? Can you talk to him, please? Hey? That's good. Hello, sawasdee krab.สวัสดีครับคือว่าช่วยหากระเป๋าให้คุณผู้หญิงหน่อยครับกระเป๋าเขาเป็นยังไงล่ะครับลักษณะกระเป๋าคืออันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันงั้นช่วยบอกเขาได้ไหมครับให้อธิบายลักษณะให้ฟังนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจัดการหาให้ครับนี่ก่อนจุดได้ดี Right did you understand him okayUnderstand. Is he gonna help me find my bag, right? You have to tell me. Okay, I know my bag. It's big and it's a square. Huh? It's black and red and pink, and it has hearts. Like I love you. I love you. I love you too. This guy is a weirdo.เมื่อกี้คริสตินก็ใช้คำที่ตลกดีนะครับก็คือคำว่า weirdo This guy is a weirdo This guy is a weirdo Weirdo เป็นคำนามที่มาจากคำว่า weird นะครับถ้าเป็น weird ก็เป็นคุณศัพท์นะครับ adjective นะครับเช่น you are weird ความหมายก็คือแปลกนะครับคุณแปลกนะครับ you are weird you're weird แต่เมื่อกี้คริสตินใช้เป็นคำนามนะครับโดยการเติม o ตอนท้ายนะครับกลายเป็น weirdo You're a weirdo. You're a weirdo. คุณเป็นคนแปลกประหลาด Okay. Help him again. Again? Yeah. Hello, ครับครับกระเป๋ารูปร่างเป็นยังไงครับคือกระเป๋าที่มันเป็นสีแดง
สีชมพูครับอ๋อกระเป๋ามีหลายสีใช่ไหมครับมีทั้งสีแดงแล้วก็สีชมพูใช่ไหมครับใช่ครับได้ครับ คืออย่างนี้ครับทางกำหนดการและก็ระเบียบการของบริษัทขนส่งของเรานะครับจะทำการหากระเป๋าให้แล้วเราจะทำการส่งให้ถึงที่ครับครับโอเคครับเฮ้ยยังไง I'm the five new Did he understand me? Yeah So I go with him? No Okay So he'll send it to the house and then we'll get at your house Okay So I'm gonna go to your house OkayAre we here? Right? Yeah. Oh, right? Come on. Ah. How are you? Nice to meet you. Nice to meet you. How about your bag? Oh, yeah, I know. I was on the bus. I don't know. I was practicing the song, and it was next to me.And then I closed my eyes, and the next minute it was gone. He said he will send. Yeah. On here. Do you believe him? Is he telling the truth? I hope so. Jason, I can't see you a little bit. Ah. Yeah, I am. I am blind. Are you? Yeah. Oh, you would have fooled me with your glasses. I just thought it was sunny. but I hear your voice. Mm. You are beautiful. Oh, yeah. That's very nice. Thank you. Bet. There's more. Whenever I fall. Yeah. What about bet? Bet on me. Okay. You say it best. When you say nothing at all. Bet. The smile. Oh no. The smile on your face. I will send the key. Okay. The smile on your face lets me know that you need me. There's a tear in your eyes saying you never leave me. The touch of your hand says you catch me whenever I fall. Let it be, let it be, let it be, let it be. Let it be.
it be. These powers of wisdom, let it be. Let it be. Ah! Oh. Hello. ฮัลโหลเรียนสายคุณไบรท์ครับครับพูดถูกครับอ๋อคุณไบรท์เหรอครับขออนุญาตนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่ได้เป็นตัวแทนที่จะนำข่าวจะมาเรียนคุณไบรท์ว่าทางเราเนี่ยหากระเป๋าที่ลักษณะคล้ายๆไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่าคุณไบรท์ช่วยนำเรียนต่อคุณคริสเทนได้ไหมครับว่าทางเรามีกระเป๋าแล้วอยากจะให้อธิบายลักษณะอีกทีครับโอเค May I knowYour bag is look like. คุณไบรท์เป็นคนที่กล้าหาญจริงๆนะครับเขาไม่กลัวที่จะลองผิดลองถูกในภาษาอังกฤษนะครับซึ่งทำให้เขาสามารถพบกับจุดอ่อนแอทางภาษาของตัวเองได้นะครับไบรท์ก็บอกกับคริสเทนว่า Your bag it look like ถึงแม้มันไม่ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แต่คริสเทนก็ยังฟังรู้เรื่องนะครับเขาจะถามว่ารูปร่างหน้าตาของกระเป๋าของคุณเป็นยังไงนะครับถ้าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องก็ต้องพูดว่าWhat does your bag look like? What does your bag look like? What does your bag look like? It's black and red and white. It's black, red and white. Yes. Huh? And it's no pink. No, huh? it's like pink and red. It has hearts. So it's like red and pink and black and white, like a heart, like.ครับคืออย่างนี้นะครับครับกระเป๋าสีดำที่มีรูปหัวใจนะครับครับผมสีแดงแล้วก็สีขาวอยู่บนสีดำคุณไบครับทางบริษัทขนส่งของเราสามารถสืบสวนจนตามกระเป๋าของคุณคริสเซนได้จนพบแล้วครับถ้าอย่างนั้นทีมงานเราจะนำส่งภายใน2ชั่วโมงครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณไบครับขอบคุณมากครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับมาหาคุณไบครับเฮ้ย yes that's him ขอคืนกระเป๋าครับ thank you so he คืนแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ where the moment is it okay thank you oh ทางเรายังมีของที่จะมอบให้คุณคริสเทนเพิ่มขึ้นมาอีก that for me yeah Oh, you're so sweet. Oh, thank you. Oh, it's so cute. This is really cute. It's so cute. Thank you. Okay. See you later. Bye. ภารกิจในวันนี้น้องไบรท์จะต้องซ้อมร้องซ้อมเล่นดนตรีกับคริสเทนเพื่อจะไปเปิดหมวกที่ตลาดย่านใจกลางเมืองโคราชและต้องทำเงินให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดนั่นก็คือ500บาทถ้าทำได้ถือว่าผ่านภารกิจนี้วันนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่มาเห็นสถานที่ในการเปิดหมวกแล้วตื่นเต้นเล็กน้อยครับเรารู้สึกได้ถึงผู้คนที่สัญจรไปมาเยอะแยะเราคิดว่าเราจะทำได้ไหม500บาทวันนี้ผมต้องทำให้ได้อยู่แล้วครับ How's feeling so far? Good. It's been a fun day. So you sure you're gonna make 500 baht tonight? We will. I think we will. Okay. Yeah. 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 Are you ready now? Yeah, I'm ready. Okay then. Bring it on. Okay. สวัสดี Korat. It's Kristen and Mr. Bright and Bright from Hey Dude, Sit Down Please.From Gungtep, and we're trying to raise 500 baht on 2 thum, so show you in, I was just a little girl. I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what they said.
what will be, will be. On your face, let me know as you did me. There's a tear in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand say you touch me will never fall. You say it best when you say nothing at all. ตอนนี้ได้ตังค์เท่าไหร่ละโอ้ยผมคิดว่าพอสมควรครับไม่รู้ข้าวดูสิข้าวดูสิต้องนับข้าวดู คือนี้ฉันดีอยู่กับเธอไปเป็นไงบ้างครับยังไม่เหนื่อยเลยครับตอนนี้คิดว่าได้กี่ตังค์แล้วเนี่ยโอ้ยผมว่าไม่ต่ำกว่า700ครับโอ้ยไม่ได้หรอกมั้ง700ไหนลองมานับกันเล่นๆดูกันดีกว่าไหม4 5 6 7 8 9 10 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 70So 770 something. 751 and 50 satang. Yes. Okay. Bye, Tab. That means that it's done. Yeah. Yeah, we had a good time. Ah, it was good. It was fun. Yeah. I wish we had more songs in our repertoire to sing. But I had a lot of fun. It was good time. ก็ขอฝากเลยนะครับการพูดภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องที่คนทั่วๆไปจะทำไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือว่ายังไงก็สามารถรู้ได้ครับ Hey dude, sit down please. Yes.เห็นไหมครับไม่ว่าคุณเป็นใครเป็นคนชนชาติไหนใช้ภาษาใดหรือร่างกายพร้อมแค่ไหนก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ทั้งนั้นแล้วท่านผู้ชมล่ะกล้าที่จะพูดกับฝรั่งหรือยังแล้วคราวหน้าจะมีน้องๆคนไหนมาร่วมทำภารกิจสุดซีดกับรายการ Hey dude sit down please ต้องติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Yeah